ก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวระบอกสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ก็กลับกันมาแล้วนะครับกับการตามหาของฟรี UGC วันนี้ของที่เราจะมาตามหากันวันนี้นั่นก็คือเจ้า Annoying Side Noob นะครับหรือว่าน้องนูบคนดีคนเดิมนะครับผมตัวนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งของรางวัลเนี่ยก็แจกเยอะมากๆเหมือนเช่นเคยนะครับของชิ้นนี้แจกทั้งหมดอยู่ 3,000 ชิ้นนะครับผมแล้วตอนนี้ก็ออกไปเพียงแค่20ชิ้นเองนะครับซึ่งแมปที่เราจะมาเล่นกันวันนี้นั่นก็คือแมป Box Less นะครับหรือว่าแมปคิดเลขนั่นแหละครับอันนี้รอบที่แล้วมันแจกที่แมปให้ยืนนิ่งๆใช่ไหมครับแต่รอบนี้เขาแจกแมปคณิตศาสตร์แมปนี้นะเดี๋ยวภาพจะเป็นไงเดี๋ยวผมตัดเข้าไปในเกมนะครับผมหลังจากที่เราเข้ามาอยู่ในเกมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมเราก็จะมาอยู่หน้าตาประมาณนี้นะครับอยู่หอคอยลอยฟ้าอย่างนี้นะก็ให้เพื่อนๆมองทางด้านซ้ายมือนะครับจะมีกล่องสีม่วงอยู่นะครับที่เขียนว่าฟรี UGC ก็ให้เพื่อนๆกดเข้าไปดูได้เลยนะครับผมซึ่งภารกิจเนี่ยก็ให้เราเก็บถ้วยรางวัลทั้งหมด550ถ้วยนะครับแต่เนี้ยมันค่อนข้างเสียเวลานิดนึงนะครับเพราะมันต้องเล่นถึง550ถ้วยนะครับซึ่งใครที่ไม่มี VIP เนี่ยผมบอกเลยเล่นกันหูตาแตกแน่นอนครับส่วนผมก็ไม่มี VIP เหมือนกันครับผมก็เล่นเหมือนกันครับแต่ผมไม่น่าจะได้เอาของชิ้นนี้นะครับผมส่วนวิธีการเล่นก็ง่ายๆครับให้เพื่อนๆสังเกตทางด้านบนนะครับที่เขาจะมีเลขบวกกันนะครับแล้วก็ตอบคำถามให้ตรงกับเลขที่เขาบอกมานะครับผมสำหรับใครที่รีบเนี่ยเขาก็มีถ้วยรางวัลคูณ2ด้วยนะครับซึ่งราคาก็ตกอยู่ประมาณ249โลบักนะครับผมถ้าใครมีตังค์เนี่ยก็จัดเลยนะครับส่วนวิธีการเล่นก็เหมือนทั่วๆไปครับให้เพื่อนๆวิ่งเข้าเส้นชัยนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเข้าก่อนหรือเข้าหลังเนี่ยเพื่อนๆก็ได้ถ้วยรางวัลเหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆวิ่งเข้าเส้นชัยอ่ะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆนะครับสำหรับใครที่อยากได้ของรางวัลฟรีก็อย่าลืมเข้าไปรับกันด้วยนะครับผมเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการหาของฟรี UGC ชิ้นนี้นะครับผมซึ่งใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็เร็วๆนี้ผมจะมีกิจกรรมนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ